ราและทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series หน่วยพิทักษ์จตุรทิศนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่3กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่จบเรื่องของการค้าตัวหน้าไม้ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะทุกคนยังมีอีกหลายปมมากๆเลยนะฮะที่เราเนี่ยจะต้องตามดูกันต่อนะฮะไหนจะเรื่องความแค้นนะฮะของหวังคุณอู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้หยวนหม้อเองนะฮะก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าใครนะฮะเป็นคนลงมือฆ่าพ่อและแม่ตัวเองนะฮะทุกคนนี่ถ้าได้รู้นะครับว่าเป็นคนกลุ่มคนไร้หน้านะฮะเชื่อเลยว่าหยวนหม้อของเราเนี่ยไม่มีทางอยู่เฉยแน่นอนนะฮะแล้วก็เหล่าอีนะฮะก็มีการขอด้วยนะครับว่าอยากจะให้ตัวหยวนหม้อเนี่ยเข้ามาทำงานนะฮะที่หน่วยซื้อฝากนั่นเองทุกคนเชื่อว่าถ้าเกิดได้เข้าไปนะฮะยังไงเนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะฮะคิดดูสิหัวหน้านะฮะเป็นหวังคุณอู่นะครับแล้วก็มีลูกน้องนะฮะที่กระล่อนแล้วก็เก่งเนี่ยอย่างหยวนหม้อนะฮะโอ้โหไม่มีใครสามารถเอา2คนนี้ลงได้แน่นอนเนี่ยทุกคนอะเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP ที่3พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาเลยถ้าเด็กนั่นรู้ว่าตัวเองกลายเป็นสาวใช้ข้าคนที่ตีข้าจนตายแน่สุราชัยที่ข้าสะสมมาหลายปีคงเอากลับมาไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยเอออาสู้ไม่ทันอาสู้ฟังข้าอธิบายก่อนฟังข้าอธิบายก่อนไม่ทันแล้วทำเป็นบ้านฉางเล่อหรือฮะก็ถือว่าใช่จริงเนอะข้าเป็นชาวฉางเล่อแล้วหรือยังจะพูดแบบนั้นก็ได้จริงด้วยดีจังเลยถ้าเป็นชาวฉางเล่อแล้วหยวนหม้อจะเก่งมากเลยจะทำได้จริงๆด้วยอ่านกันอ่านกันโอ้ประณีตมากคือสองตัวอักษรคือชื่อข้าหรือคืออ่านไม่ออกเหรอเจ้าไม่รู้จักตัวอักษรต้ายงเหรออย่าพูดมากนะสองคำไหนคือชื่อข้าอ้าวตัวนี้ตัวนี้หรือเจ้าไม่รู้จักจริงเหรอตัวนี้แหละมันสวยดีนะเช่นนั้นข้าจัดการให้เจ้าแล้วสุราข้าเหรอลงสุราข้าเหรอสวยงามสวยงามอารมณ์เหมือนแบบคนเก็บอาร์ทอยเราไปอะสะสมอาร์ทอยอยู่แล้วก็แบบเอ้าเป็นอย่างไรบ้างสวยไหมต่อไปข้าค่อยๆสอนเจ้าเก็บเงินหรือเปล่าเจ้าเห็นข้าเป็นคนอย่างไรกันเนี่ยอย่างไรเสียก็ไม่ใช่คนดีมีทะเบียนบ้านแล้วพรุ่งนี้จะไปหาบ้านถ้าไม่อยากเบียดเบียนอยู่ในห้องเดียวกับเจ้าหรอกพรุ่งนี้เหรอรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเหล่าจี้ของหน่วยซื่อฟังสนิทกับนายหน้าหาบ้านเช่าเมืองฉางเล่อนั่นเป็นสหายข้าเอาอย่างนี้เจ้าเอาใบทะเบียนมาเดี๋ยวข้าจัดการเองไม่ได้ข้าจะไม่ให้มันห่างสายตาจากข้าขี้เกียจพูดไร้สาระแล้วเอ๋วี่ฉือนัดข้าไปเดินเล่นฮะเดี๋ยววี่ฉือหัวหรือเจ้าไม่กลัวหรือกลัวอะไรตอนนี้ข้าเป็นคนที่มีตัวตนเต็มภาคภูมิจะเดินเล่นกับใครก็ได้ถูกต้องเหรอใช่ฉะนั้นเจ้าจำไว้นะอย่าให้นางเห็นใบทะเบียนเชียวนางคิดตลอดว่าเจ้าเป็นสาวใช้ข้าหากตามสืบต่อไปจะไม่ดีได้นะรู้แล้วรู้แล้วทำไมอ่ะเอาเงินมาเจ้าเคยรับปากข้าจะซื้อเสื้อกระโปรง2ชุดให้ข้าจากร้านที่แพงที่สุดทำตามสัญญาสิข้าเคยซื้อให้แล้วนี่ดูเป็นตัวเจ้าสิไม่พอซื้อพวกนี้เงินพวกนี้น่าจะได้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้มีเงินไม่หยุดขอบคุณที่อุดหนุนกลับดีๆนะพี่วี่ถือท่านใส่ชุดสตรีแล้วงดงามมากทำไมชุดขุนนางสลาว่าการเมืองไม่สวยหรือนั่นเป็นความองอาจเป็นความงดงามไม่เหมือนกันโอ้ยรู้จักพูดหยุดว่าจะเด็กบ้าไปเก็บสาวใช้ที่ใส่ใจเช่นเจ้ามาจากไหนเนี่ยเท่าแก่นี้เจ้าค่ะเรียกให้น้องสาวข้าอีกชุดสิได้เลยเจ้าค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอทำไมจะไม่ต้องล่ะหยวนหม้อไม่จ่ายเงินให้เจ้าพี่จะซื้อให้เองซื้อผ้ามาเยอะถ้าใส่ไม่ได้ก็สิ้นเปลือง
แต่ช่วงนี้ข้ากำลังดูว่ามีบ้านที่เหมาะสมหรือไม่ทำไมยุนว่าจะย้ายบ้านหรือทางที่ดีต้องเงียบสงบรอบๆมีของอร่อยน่าสนใจและซื้อได้ทุกอย่างแบบที่เดินทางไปไหนก็สะดวกเช่นนั้นก็ต้องเงียบแต่คลื่นเคลงไม่ต้องใกล้ไปก็ได้ต้องเงียบไม่ใช่ใกล้แต่เรื่องพวกนี้จัดการง่ายบนถนนฉางเลิศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักข้าวี่ฉือหัวข้าจะหานายหน้าให้รับรองจะไม่ให้เจ้าเสียเปรียบแน่ขอบคุณท่านพี่ท่านพี่ดีจริงๆเนี่ยนี่ดูสิพ่อบ้านเจียงมาแล้วหรือเสื้อผ้าสาวใช้จวนตระกูลโตเสร็จหรือยังเสร็จตั้งนานแล้วท่านได้ยุ่งมากจริงๆมาซื้อของทุกวันเลยระวังหน่อยนะตระกูลใหญ่ที่ไหนกันมือเติบได้ขนาดนี้ผู้บัญชาการใหญ่แห่งหลงโย่โต้ฉุนจะกลับเมืองหลวงนะเท่าแก่นี้อยู่นี่หมดแล้วนี่น่าจะเป็นพ่อบ้านมาซื้อของเตรียมตัวล่วงหน้าได้กลับดีๆนะไปเถอะจะพาไปหาในหน้าหวังคราวดกจะให้เขาให้ราคาต่ำสุดเลยท่านพี่ท่านงานยุ่งแนะนำให้ข้าก็พอข้าจะไปดูบ้านเองเราเจ้เราโอ้ยทำอะไรเนี่ยฝึกทหารการฝึกทหารเจ้าไม่รู้หรอกฝึกทหารแต่เขาทราบผลงานเสร็จหัวหน้าอุ๋ยก็คุมคนแท้หวังไม่ได้นึกว่าเขายังมีความเป็นคนคิดไม่ถึงว่าเขาจะทรมานพวกเรามากขึ้นนี่มันเกินไปแล้วดีที่ข้าไม่ได้เข้าหน่วยซื่อฟังเดี๋ยวสิผู้ใดสำคัญหาบ้านให้ข้าทีข้ายังต้องทำงานให้เจ้าหรือข้าเป็นขนาดนี้จะช่วยไหวหรือช่วยอะไรข้าทำไม่ไหวแล้วโอ้โหตัวคือไม่บอกไม่ทำแล้วอย่างทุกเช้าต้องฝึกสมรรถภาพทางกายข้าไม่ต้องทำแบบนี้เพื่อให้สตรีชอบนะนั่นนะสิเซลเซินฮะข้าได้ยินว่าเจ้ามีห้องว่างไม่มีขอยืมสักเดือนสิไม่มีข้าเจอปัญหาอยู่นะไม่มีห้ามหยุดหัวหน้าหวังหากยังทำเช่นนี้มีคนตายแน่หากทำไม่เสร็จจะหักจากเงินเดือนทำไม่เสร็จทุกวันก็หักเงินทุกวันหักจนกว่าจะหมดหัวหน้าหวังหากข้าไม่เอาเงินกลับบ้านผู้หญิงข้าไล่ข้าออกจากบ้านแน่ถ้ายังหักแบบนี้ก็ซื้อแป้งมาทาหน้าไม่ได้แล้วลุกขึ้นให้หมดเดินย่อต่ำทำไม่เสร็จข้าจะหักเงินพวกเจ้าเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังไปเร็วลุกขึ้นหัวหน้าหวังเดินย่อต่ำนี่ท่านไปโดนตัวไหนมาฮะตั้งแต่ข้าวังคุณอู๋เข้าร่วมกองทัพก็ไม่เคยมีลูกน้องไม่ได้เรื่องบนฝ่ายตะวันตกเราไม่ใช่เสสวะพูดซ้ำไม่ใช่เสสวะฝ่ายตะวันตกเราต้อนรับทูตต่างแคว้นประสานงานการค้ารักษาความสงบให้ชาวบ้านได้รักษาความสงบให้ชาวบ้านได้ไม่ช้าก็เร็วฝ่ายตะวันตกของเราจะกลายเป็นไพ่ใบเอกที่โด่งดังของหน่วยซื่อฟังอันนี้เป็นแบบฟิวนี้ปะเหมือนตำรวจอะไรนี้ไหมหรือจะฮักเถอะคือทำอะไรทำทุกอย่างเลยคิดจะต่อต้านหรือหัวหน้าหวังท่านอยากให้เราเหมือนฝ่ายตะวันออกหรือเช่นนั้นพวกเราต้องคุยกันหน่อยเงินเดือนพวกเราไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพวกเขาต้องทำเรื่องมากมายเหมือนพวกเขาหรือพี่น้องทั้งหลายไม่เพิ่มเงินพวกเราโดยเสสวะเจ้านี่นี่หัวหน้าหวังฟังข้านะตะโกนคำขวัญไม่กี่ประโยคจะให้ทุ่มเทชีวิตมันไม่ได้ผลหรอกทำไมเจ้ายังอยู่อีกข้าเคยบอกเจ้าแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าออกหน่วยซื่อฟังหากเจ้ายังกล้ามาข้าจะมาเจ้าไปรับโทษสารวัตรการเมืองใจเย็นสิท่านทำไก่ร้องแล้วเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นก่อนอ้าวตะวันออกมาว่ะเหยียดเนาะคือมองเหยียดมากอีหลักอีเหลือเลยพวกเขาเห็นหมดแล้วอีหลักอีเหลือฝึกอยู่หรือฝึกอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์รอเถอะคณะทูตรอวันกันเลยอีกแล้วนะผู้ประชาการโต้ฉุนกลับเมืองหลวงอันซิวอี้พาคนไปต้อนรับเขาที่ประตูเมืองแต่เขาก็พูดถูกนะฝึกอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์เมื่อใดที่ท่านจัดหาที่พักให้กับทูตต่างแคว้นมาเป็นของฝ่ายตะวันตกได้นั่นถึงจะเป็นความสามารถของท่านนะเมื่อครูจะบอกว่าอยากยืมบ้านใช่หรือไม่ใช่หากพวกเจ้าใครกล้าช่วยเขาก็ไม่ต้องอยู่ฝ่ายตะวันตกฝึกต่อเดี๋ยวสิอะไรกันอ่ะนี่มันปิดประตูปึ้งเจ้าดูสิได้บ้านหลังนี้ข้าเอาละจองเอาไว้เดี๋ยวนี้เลย
่วยเพิ่มเครื่องเรือนต้นไม้ดอกไม้ให้ข้าได้หรือไม่วางใจเถอะในเมื่อเป็นสหายแม่นางอี้ฉือต้องการอะไรก็บอกมาเช่นนั้นก็ขอบคุณเออจริงสิแม่นางเอาใบทะเบียนบ้านเจ้ามาให้ข้าดูหน่อยสัญญาเช่าบ้านครู่เดียวก็ทำเสร็จแล้วเฮ้ยไม่สาวใช่นะแม่นางนี่คือใบทะเบียนบ้านที่นำบ่าวไพร่เข้าบ้านบนนี้เขียนว่าเจ้าบ้านคือหยวนหม้อนำบ่าวไพร่เข้าบ้านหรือใช่หากเจ้าอยากเช่าบ้านซื้อบ้านต้องมีตราประทับของหยวนหม้อถึงจะได้ฮะไม่เชื่อเจ้าดูเองสิตายแล้วหยวนหม้อหยวนหม้อตายแล้วนี่หยวนหม้อเจ้าคือหยวนหม้อเนี่ยพวกเจ้าเป็นใครชำระเงินมาชำระเงินหรือใช่สาวใช้ของเจ้าใช้จ่ายที่ร้านข้าเป็นเงินจำนวนเท่านี้เอาใบทะเบียนเจ้ามาไม่เช่นนั้นเท่าแก่เราไม่กล้าเชื่อหรอกอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องหนีเงินล่ะสาวใช้คนหนึ่งจะซื้ออะไรพวกเจ้าก็กล้าขายเหรอฮะของพวกนั้นที่นางซื้อไป1ปีเท่าแก่เราขายได้ไม่กี่ชิ้นเองเอาเงินมาโอ้โหเต็มบ้านเลยประดับตกแต่งสุดๆโอ้โหอย่าแตะต้องนี่ไม่ใช่ดอกไม้ใบหญ้าธรรมดาหากเจ้าถูกมันบาดเข้าบาดแผลโดนยางของมันเพียงเล็กน้อยเจ้าก็จะเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถูกไฟเผดเผาคิดไม่ถึงว่าเมืองฉางเล่อมีสาวงามอสรพิษที่มีแค่ตงยวนขายด้วยแถมมีหมีถูหลัวยากคร่าชีวิตอีกใช่แล้วข้าว่าจะปลูกต้นยี่โถตรงนั้นข้าจะได้มีวัตถุดิบทำผงคันเจ้าจะทำอะไรกันแน่อาสู้เจ้าว่าอย่างไรล่ะเจ้าได้ยินคนอื่นพูดอะไรกับเจ้าข้าจะบอกให้มีหลายเรื่องที่ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดทะเบียนแผ่นนั้นมันไม่ได้เข้าใจผิดกันนะข้าอยากช่วยเจ้านะเสียเปล่าไอ้งูอย่านะอยู่ห่างข้าอย่าเล่นไม่เอาไม่เล่นไม่เอาอะไรกันมันน่ารักมากนะไม่เคยโกหกด้วยข้าผิดไปแล้วนะอาสู้ข้าโกหกเจ้ามันผิดข้าไม่มีทางเลือกนะอาสู้ไม่ได้เจ้าอย่าเข้ามานะข้าไม่เคยเข้าใจอักษรต้ายงเจ้าก็แต่งเรื่องต่อไปโกหกต่อไปสิสู้เจ้าฝังข้าเรื่องนี้ไม่มีผลเสียกับเจ้าหรอกนะรู้ไหมยังกล้าหลอกข้าอีกอย่าเข้ามาข้าถามเจ้าข้าสั่งคำถามเจ้าเป็นใครมาจากไหนจะไปที่ไหนเอาเรื่องจริงมาดูซิหากไม่ใช่ชาวต้ายงอย่ามีทะเบียนบ้านที่ฉางเล่อก็ต้องถามสารคำถามนี้จะตอบไม่ได้จะทำทะเบียนบ้านได้อย่างไรขอเพียงเจ้าได้จดทะเบียนบ่าวไพร่เข้าบ้านเช่นนั้นเจ้าก็มีฐานะที่ถูกต้องในเมืองฉางเล่อแล้วรู้หรือเปล่าไม่เพียงเท่านี้เจ้านายอย่างข้าตั้งแต่วันนี้เป็นผู้คุ้มครองเจ้าข้าต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของเจ้ารับผิดชอบอะไรเรื่องกินอยู่ของเจ้าต่อไปเจ้าอยากทำอะไรข้าก็ต้องช่วยที่สำคัญคือหลังจากที่เจ้ามีเจ้านายจะไม่มีใครสืบหาตัวตนของเจ้าอีก1ปีให้หลังเจ้ายังมีสิทธิ์ยกเลิกตำแหน่งทาสของตัวเองได้ข้าแค่ลงชื่อประทับตราเจ้าก็เป็นอิสระแล้วเช่นนั้นข้าต้องขอบคุณเจ้าหรือไม่ต้องเกรงใจหรอกเอาหมูนั่นไปยังหาข้าก็พออีกอย่างนะขอประหลาดพวกนี้หาว่าเจ้าคืนได้เช่นนั้นก็ยิ่งดีต่อไปต้องอยู่กัน2คนต้องกินอยู่อย่างประหยัดนะคิดว่าทำเช่นนี้ข้าจะปล่อยเจ้าหรือแล้วเจ้าต้องการอะไรมาเถอะลงชื่อนี่ซะสัญญานายบ่าวยาวขนาดนี้เลยมูไปให้หมอดูเขียนน่ะที่จริงก็คืออย่างเดียวอยู่ต่อหน้าคนนอกเจ้าเป็นนายของข้าส่วนเวลาอื่นข้าเป็นนายของเจ้าสองบรรทัดสุดท้ายวาดอะไรหรือไม่เข้าใจสินะเช่นนั้นถึงจะดีข้ามีสิทธิ์อธิบายข้าพูดอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าโหดเกินไปแล้วนะไปเรียนได้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยพูดมากอะไรรีบลงชื่อซะประทับลายนิ้วมือต้องลงชื่อเลยหรือข้าต้องหาคนมาอ่านมาแก้ไขก่อนซิจะอ่านใช่หรือไม่แก้ไขใช่หรือไม่ข้าเป็นอย่างนั้นเองอ่ะข้าเชื่อใจเจ้าเต็มที่อยู่แล้วนะถึงว่าอาปังนะลงชื่อเชิญเจ้าค่ะทางนี้เจ้าค่ะผักสดเจ้าค่ะผักสดปวดเอวปวดหลังมือเป็นตะคริวบนตัวไม่มีตรงไหนที่ไม่เจ็บเสียวเสินไปจ่ายเงินเถอะได้เลยเดี๋ยวนะทำไมเป็นข้าทุกครั้งเลยเจ้ายังไม่รู้จักข้าอีกหรือ
งินเดือนเดือนนี้ของข้าจ่ายค่าอาจารย์ให้ลูกไปแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าข้าเลี้ยงเองไม่ใช่ว่าข้าไม่ยอมเลี้ยงนะแต่มือข้าถืออีแปะทองแดงไม่ไหวแล้วเดือนหม้ออย่ามองข้าซิข้าถูกสาวใช้ขูดรีดไปหมดตั้งนานแล้วมีหน้าฝ่ายตะวันออกถึงดูถูกเราจนแต่เป็นข้อแรกคนจนไม่มองการไกลเดี๋ยวสิงานที่ได้เงินดีก็ไม่ถึงพวกเราจ่ายเงินเถอะพ่อแกบัญชีโต๊ะนี้ข้าจ่ายเองหัวหน้าหวังหัวหน้าหวังนั่งเถอะไม่ต้องรีบขอบคุณข้าเรียกหัวหน้าหวังดีกว่าเนาะดูสนิทดีเจ้าพูดถูกแล้วทำให้ผู้บัญชาการโต๊ะฉุนเลือกฝ่ายตะวันตกเราถึงจะมีความสามารถเจ้าทำได้หรือฮะให้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นอืมเงินไม่ใช่ปัญหา ที่สำคัญคืออันซิวอี้เร็วไปก่อนก้าวถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาข้าก็ไม่มีปัญหาแต่ข้าสงสัยว่าเหตุใดหัวหน้าหวังถึงคิดจะไปแย่งงานดีๆฝ่ายตะวันออกเมืองช้างเล่อใหญ่โตอยู่ลำบากแต่คิดไม่ถึงว่าคนของฝ่ายตะวันตกเราแม้แต่น้ำแกงเนื้อแพะก็เกือบซื้อไม่ไหวนะหัวหน้าอันเป็นคนฉางเล่อพ่อเขารองหัวหน้าอันหัวหน้าของหน่วยซื่อฟางตระกูลอันมีความสัมพันธ์กับทุกคนสนิทกับผู้บัญชาการใหญ่คิดจะแย่งอาหารจากปากเสือเป็นไปไม่ได้กระมังอันซื่อเป็นเสือที่ไหนพวกเราสามารถไปหาเสือตัวจริงได้วันละ10อีแปดทองแดง1ปีเป็นอีแปดทองแดง3พวงสักวันเก็บเงินให้พอแล้วออกจากพี่บ้าๆนี่อยากเก็บเงินหรือข้ามีโอกาสหาเงินอยู่อย่างนึงนะสนใจไหมโอกาสอะไรหรือสนใจไหมเจ้าไปสหายกับอี้ฉือหัวนี่นัดนางไปหาดูอี้แตงโมจ้าแตงโมใช่นัดก่อนได้จ้ะค่ะพี่อี้ฉือไม่ถือสาที่อาซูฐานะต่ำต้อยเห็นอาซูเป็นเหมือนน้องสาวคารวะหนึ่งจอขอบคุณน้องสาวตอนนั้นเอ้อกัวกงถึงแม้จะกล้าหาญแต่นั่นเป็นตอนที่เขายังหนุ่มท่านพ่อคะหรือตอนนี้เขาไม่นำทัพมานานเท่าไหร่แล้วหลายปีมานี้ไม่ได้ทำผลงานเลยตอนนี้เขาก็เป็นแค่สิ่งหยุ่นมอไม่ใช่หรอประโยชน์เฮ้ยข้าไม่กล้าพูดแบบนั้นกล้าดูหมิ่นเอ้อกัวกงได้อย่างไรเป็นพี่หวังกับหยุ่นมอจะได้หรือไม่พี่หวังข้าไม่ได้พูดซะหน่อยฝ่ายตะวันออกพูดต่างหากแล้วตะวันออกหรือใช่เรื่องที่ผู้บัญชาการใหญ่โต้ฉุนกลับฉางเล่อนะสิท้ายสิว่าเขาพูดอะไรพวกเขาบอกว่าทั้งเมืองฉางเล่อนะผู้บัญชาการใหญ่เห็นแก่หัวหน้าอันตอนนั้นผู้บัญชาการใหญ่ก็ยังเป็นลูกน้องของเอ้อกัวกงและอย่างไรตระกูลอันของข้ามีหน้ามีตากว่าเอ้อกัวกงปั่นแล้วเขาเอากระพุ้นมาครู่มาใส่ข้านี่อย่างที่ไหนกันเจ้าก็รู้ได้สหายเข้ามาสร้างผลงานฝ่ายตะวันตกต้องพยายามเข้าต้อนรับผู้บัญชาการใหญ่คราวนี้ต้องแย่งจากฝ่ายตะวันออกไม่มีหวังหรอกนะฝ่ายตะวันออกมีที่พึ่งฝ่ายตะวันตกมีอะไรผู้บัญชาการใหญ่ไม่เลือกผู้ท่านแน่เดี๋ยวจุฬาให้สบายใจเถอะผู้บัญชาการใหญ่นี่ไม่วันเลือกฝ่ายตะวันตกแน่นอนท่านพี่จะไปหาท่านพ่อให้ฝ่ายตะวันออกได้เห็นอุ้ยเนี่ยไม่ได้นี่คือฝ่ายตะวันตกไม่ได้กลเป็นอย่างไรก็อย่างนี้แหละดูสิเสร็จละไปเถอะคนนั้นคือเหล่าจี้คนนี้คือเสียวเซินเอ้าเจ้าคืออาซูใช่หรือไม่เสียวเซินได้ยินว่าจะช่วยรองเจ้ากรมฐานในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอเอ้าพวกเจ้ามาแล้วหรือนี่หาที่นั่งกันก่อนข้ากำลังยุ่งคืนนี้จะเลี้ยงชาทำงานเถอะไม่ต้องสนใจข้าที่นี่คึกคักจริงๆเหมือนตลาดประจิมเลยหากเจ้าชอบก็มาบ่อยๆยาวแต่ใช้เงินที่ตลาดทุกคนยุ่งกันอยู่หรือเหล่าหวีเรียกหัวหน้าหวีสิหัวหน้าหวีอ๋อหัวหน้าหวีคือแม่นางอาซู่ใช่หรือไม่ดูสินางรู้ความแค่ไหนไม่มีอะไรเจ้าก็ตามหยวนหม้อมาเที่ยวเล่นเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเจ้ามาแล้วเราก็มีหน้ามีตาขอบคุณหัวหน้าหวีไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงหัวหน้าหวีมีเรื่องอะไรจะสั่งเออเข้มเลยลูกพี่เราหวังเจ้าสนิทกับผู้บัญชาการใหญ่โต้ฉุนมากหรือมีความสัมพันธ์เช่นนี้ทำไมไม่บอกข้าเร็วกว่านี้ท่านอย่าล้อเล่นสิคุณอูจะรู้จักผู้บัญชาการใหญ่ได้อย่างไรนั่นสิท่านยกยอเขาเกินไปลำพังเขานะพอแล้วมาคุยเรื่องสำคัญกันเจ้าพาแม่นางอาสู้ไปเถอะ
ไปได้ได้ได้ไปไปแต่ว่าสำเร็จแล้วไม่จริงๆหรือเย้ยอ๋อไม่สำคัญฮะไม่สำคัญไว้ค่อยคุยกันนะนี่ทุกคนหยุดงานที่อยู่ในมือก่อนนะข้าขอประกาศเรื่องหนึ่งตั้งแต่วันนี้ฝ่ายตะวันตกของหน่วยซื่อฟางจะรับช่วงต่อเรื่องผู้บัญชาการใหญ่โต้ฉุนเข้าเมืองหลวงอย่างเป็นทางการปรบมือนึกว่าอะไรเอาแค่นี้ได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่เมื่อครู่ข้าผู้เจ้าทำอะไรกันเนี่ยได้ยินข่าวนี้ไม่ควรตื่นเต้นดีใจมากนะหัวหน้าอุ๋ยถ้าก็เห็นนี่นะฝ่ายตะวันตกเรายุ่งแค่ไหนอะเอออย่างนั้นแหละฝ่ายตะวันตกจะทำได้อย่างไรเราแค่ประทับตราช่วยทูตหาของหายทำธุระเบ็ดเตล็ดทำเรื่องอย่างอื่นไม่ได้หรอกพอแล้วคิดว่าข้าอยากให้ทำหรือผู้บัญชาการใหญ่ระบุมาว่าเรื่องของเขาให้ฝ่ายตะวันตกจัดการนี่มันถุงเงินที่ทูตอุ้ยหลัวทำหายไม่ใช่หรือท่านดูสิคนอุ้ยหลัวเนี่ยร่ำรวยจริงๆข้าต้องรีบออกไปให้เขาก่อนหยุดเลยแสดงละครหรือทำไมไม่โยนใส่หน้าข้าหน้าทำดีอยู่บนดินนี่ก็แค่เงินเองถ้ารู้นะถ้าทำงานครั้งนี้ได้ดีเพิ่มรางวัลเป็น2เท่าเอ้าทำไมใครน่าคุยเรื่องเงินจริงๆเรื่องนี้ฝ่ายตะวันออกเป็นคนทำตอนนี้ให้เราทำเช่นนั้นเรื่องของฝ่ายตะวันตกใครจะทำเรื่องแค่นี้นะฝ่ายตะวันออกก็ทำได้นี่รอสักครู่นะเข้ามาได้เลยจริงดิจริงดิสวิชงานดิส่งมอบเถอะนี่เกรงใจแย่เลยมาอีกเดี๋ยวรบกวนเจ้าไปหออุ้ยหวนชอบลูกสาวข้าต้องไปทำงานก่อนไม่มีเวลาจัดเรียงแล้วคำไหนไม่รู้เปิดพจนานุกรมนะใช้ปุ๋ยดีๆนะแล้วตรวจสอบใบพันธุ์ทางอย่างละเอียดถ้าปล่อยสายลับไปยุ่งแน่อุ้ยสหายข้อมูลพวกนี้ล้วนต้องเก็บเป็นบันทึกนะคนแซ่หวังข้าไม่สนว่าเจ้าใช้วิธีใดข้าไม่จบกับเจ้าแน่ทำไมมีแค่ฝ่ายตะวันออกรับรองผู้บัญชาการใหญ่ได้เลยหัวหน้าอันนั่นเป็นม้าทูตมอบเปยปรีบอาบน้ำให้สะอาดตอนอาบน้ำระวังมันเตะหน้าล่ะฝ่ายตะวันตกรับคำสั่งตามข้าไปครับงานที่มีในมือส่งให้คนอื่นช่วยถือเป็นไงล่ะช่วยทำหน่อยแล้วกันนะมาอันนี้ให้เจ้าถือไว้ต้องอุ้มกันให้ดีนะส่งมอบงานจ้ะต้มล่ะถือดีๆนะอ่ะให้หมดเลยรับไว้ด้วยล่ะเจ้าด้วยนะในที่สุดก็มีวันนี้มาอันนี้ให้เจ้ารับไปนะเห็นไหมเห็นไหมสนุกแล้วเห็นไหมถ้าอยู่ด้วยกันสนุกโยนงานให้คนอื่นทำให้มันดีจริงๆนี่สิถึงจะเรียกว่าทำงานจริงจังไม่ใช่ยกไอ้นั่นกวาดไอ้นี่นี่มานี่รับช่วงการจัดหาที่พักเป็นแค่การเริ่มต้นฝ่ายตะวันออกทำได้ผู้นำฝ่ายตะวันตกก็ทำได้เช่นกันขอรับเราที่เจ้ารู้จักนายหน้าเยอะไปหาจวนที่เหมาะสมจำไว้จะต้องสง่าผ่าเผยโอ้อาเสียวเซินไปสืบว่าคนจวนตระกูลโต้ชอบอะไรบ้างซื้อของเครื่องใช้ในจวนหาช่างฝีมือที่เหมาะสมซ่อมแซมจวนพวกเจ้า3คนไปหาคนเก่งมีมารยาทมารับแทนผู้บัญชาการใหญ่จำไว้ตรวจสอบเบื้องหลังต้องน่าเชื่อถือที่เหลือหาตำแหน่งงานทำเองไปได้ขอรับเยี่ยมข้าวแถวหัวหน้าอันมาครับใต้เองเหรอจะหาที่พักคุณสว่าอย่างฝ่ายตะวันตกแย่งไปพวกเรายอมฝืนทนไม่ได้พวกเขาแย่งไปอย่างไรต้องกลับมาอย่างนั้นนี่เร็วหน่อยได้หรือไม่ระทับตานานขนาดนั้นเลยนั่นยังมาคุยเล่นอีกพวกเรารอมาครึ่งค่อนวันคนต่อแถวตั้งเยอะไม่เห็นเลยนั่นสิจุกเจ้าอะไรนี่ประทับตาเห็นไหมล่ะระวังขึ้นห้องเรียนนะใช่ต้องร้องเรียนนี่แบบนี้ใช่ร้องเรียนเขาเลยเรียนทำงานอย่างไรปึ้งเปลี่ยนคนประทับตาทีเดียวแล้วไปเลยลูกอะไรคุณชายข้าสื่อมาแล้วมีชื่อหัวเป็นคนติดต่อหัวกงออกคำสั่งมีหน้าล่ะเจ้าหวังคุณอู๋ข้าดูถูกเขาจริงๆเราจี้เราเอาทำไมอ่ะคุณพระคุณเจ้าเราจี้
พระนี่ผู้เจ้าเพิ่งไม่กี่วันเองนะเสียวเซินฮะทำไมกลายเป็นแบบนี้ฮะสหายหยวนม่อเจ้าไม่รู้อะไรครึ่งเดือนมานี้ข้าอยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นข้าพาพ่อบ้านเจียคนนั้นขึ้นฟ้าลงดินดูบ้านไม่น้อยกว่า20หลังเขาก็ไม่ถูกใจสักหลังที่น่าโมโหคือวันนี้พวกเขาเพิ่งบอกว่าผู้ประชาการใหญ่ถูกใจบ้านหลังหนึ่งเลือกเอาไว้ตั้งนานวันนี้เข้าไปพักแล้วข้าเสียแรงไปตั้งเท่าไหร่เลือกสาวหน้าตางดงามไปเท่าไหร่สุดท้ายทำไมบอกว่าครอบครัวนางไม่ขาวสะอาดก็บอกว่าร่างกายนางอ่อนแอช่างฝีมือที่เลือกบอกไม่รู้จักลักษณะดินเลี้ยงต้นไม้ไม่เป็นสุดแล้วไม่มีที่ไหนพอใจน่าสงสารที่ข้าวิ่งไปทั่วโอ้ยิ่งข้าตากแดดจนแย่หมดแล้วน่าสงสารจังเลยไม่ได้เงินเลยสักอีแปะงานที่ทำกลับมากกว่าเดิมหลายเท่าเอ๊ะหยุดหม้อเจ้าว่าตอนนั้นทำไมต้องช่วงชิงงานยากขนาดนี้ให้เราด้วยนี่ทำไมมาโทษข้าอีกเล่าไม่โทษอะไรอย่างไรต้องโทษเจ้าจะท้อแท้อะไรกันลุกขึ้นมาหัวหน้ามาการจัดหาที่พักเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของหน่วยซื่อฟางไม่ว่าผู้บัญชาการใหญ่ต้องการอะไรพวกเราต้องให้ความร่วมมือเข้าใจไหมเข้าใจขอรับทำงานขอรับนี่พี่คุณอู๋ใจเย็นก่อนนะคือว่าผู้บัญชาการใหญ่เข้าพักแล้วบัญชีเราควรจ่ายได้แล้วท่านจ่ายให้ข้าถึงจะจ่ายให้สาวใช้รอก่อนจ่ายเงินเดือนแล้วค่อยให้เจ้าเงินเดือนหรือเดี๋ยวสิเงินเดือนท่านจะทำอะไรได้อะท่านเทียบเชิญจากพ่อบ้านเจียงพรุ่งนี้ผู้บัญชาการใหญ่จัดงานเลี้ยงเชิญข้าไปแสดงความขอบคุณข้าพาเจ้าไปได้ อย่าล้อเล่นสิข้าเกี่ยวอะไรกับข้าไม่ใช่คนหน่วยซื่อฟางนะพรุ่งนี้ต้องมีสุราชั้นเลิศได้สิอย่าเอาสุรารสเลิศของคนอื่นมาฉายนี่ใช่ไหมว่าคุณอู๋ท่านเปลี่ยนไปต้องจะไปหรือไม่ไปกันแน่ท่านเปลี่ยนไปได้เจ้าไม่ไปข้าบอกแล้วไม่ใช่เหรอไปดิวอยู่แล้วยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสุรานับหนึ่งโปรดวางอาวุธไว้ทางนี้สบายดีเอ้าแม่นางอุ้ยฉือมาแล้วหรือผู้ประชาการใหญ่รอนานแล้วมารับหน่อยโปรดวางอาวุธไว้ถังนี้เอ๊ะสุขภาพเอ้อโกกงเป็นอย่างไรบ้างสบายดีทุกอย่างเช่นนั้นก็ดีผู้ประชาการใหญ่คิดอยู่ว่าจะไปเยี่ยมได้เมื่อผู้ประชาการใหญ่เกรงใจไปแล้วมาเชิญด้านในมาเชิญมาต้อนรับกันหน่อยพ่อบ้านเจียงมาแล้วน่าหวังช่วงนี้ลำบากแล้วโปรดวางอาวุธถังนี้ด้วยได้และยืนหัวสู้แทนที่จะมากับเจ้านายตัวเองเชิญผู้ประชาการใหญ่ผู้ประชาการใหญ่ข้าน้อยขอคารวะหนึ่งจงคนผู้นี้สูงใหญ่ไม่เหมือนชาวต้ายงแต่เหมือนมาจากทุ่งหญ้าเจ้าทายถูกแล้วสาวหัวคนนี้เดิมทีเป็นคนมอบเลยตอนเด็กๆเร่ร่อนอยู่ท่ายงเพราะข้าหาญเชี่ยวชาญการรบกลายเป็นลูกน้องผู้บัญชาการใหญ่อาศัยความสัมพันธ์กับผู้บัญชาการใหญ่ไม่ต้องออกรบอีกต่อไปแล้วดูแลการค้าพ่อค้ามอบเลยในตลาดประจิมถือว่าเป็นหัวหน้าของชาวมอบเลยในฉางเล่อเลยผู้บัญชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านสนับสนุนข้าน้อยจึงเตรียมของหายากไว้ให้ท่านโดยเฉพาะดีเลยอะไรหรือของหายากนี่คืออะไรหรือดินเหรอนี่คือสิ่งใดทุกท่านลองดูว่ารู้จักสิ่งนี้หรือไม่หรือนี่คือกำยานคือวิญญาณของแดนตะวันตกกำยานใช่แล้วนี่คือเครื่องหอมลึกลับที่สูญหายสมัยจักรพรรดิอู่กำยานคืนวิญญาณจักรพรรดิอู่ก็ว่าดินว่าหลีฮูหยินหลังจากหลีฮูหยินจากไปจักรพรรดิอู่สั่งให้นักพรตจุดกำยานดมกลิ่นหอมจนหลับไปทุกคืนเพื่อคลายความทุกข์ของความคิดถึงยังมีของหายากชนิดด้วยเหรอเจียงอู่จุดมันขึ้นมาสิให้ทุกท่านได้เสพสุขด้วยกันไม่แน่ว่า
อาจฝันถึงสาวงามกับทุกคนรู้ไหมว่าอะไรคือกำยานคือวิญญาณดื่มตำนานโบราณบันทึกไว้ว่าสมัยจักรพรรดิอู่ถวายบรรณาการกำยานคือวิญญาณกลอกแล้วได้ใช้แล้วรู้สึกดีข่าวลือในหมู่บ้านก็ยิ่งประหลาดบอกว่าผู้ป่วยได้ดมก็หายอย่างอัศจรรย์ผู้ตายได้ดมแล้วก็ฟื้นคืนชีพปวดมากไม่มีคนตายไม่อย่างนั้นถ้าได้กลิ่นแล้วฟื้นคงแย่เฮ้ยก็แค่เครื่องหอมธรรมดาพ่อค้าพวกนี้ปั้นแต่งเรื่องเพื่อให้ขายได้ราคาสูงมีกลิ่นหอมประหลาดจริงๆด้วยท่านชาวมีน้ำใจแล้วดูเหมือนวันนี้เราจะมาถูกที่แล้วมาถูกแล้วพ่อบ้านเจียงงานเลี้ยงในวันนี้จะไม่มีสาวงามได้อย่างไรท่านเฉาอย่าเพิ่งร้อนใจฮะโอ้โหพูดถึงสาวงามคนนี้ด้วยงามจริงๆน่ายังมองว่าสวยโอ้โหเชิญว่าเสี่ยวเหนียที่โด่งดังในฉางเล่มาเลยหรือพ่อบ้านคนนี้ลงทุนจริงๆนี่ก็สวยต้องเอาตัวท็อปนะเหมือนตั้งใจยั่วยวนปะไหนจะมีกันกลิ่นกำยานอีกอะทุกคนมีข่าวลือว่ามีเพียงแขกที่ได้พัดของฮวาเสี่ยวเหนียงเท่านั้นที่จะได้ดื่มร่วมกับสาวงามหนึ่งจอกผู้บัญชาการใหญ่มีวาสนาไม่น้อยนี่ก็ผู้บัญชาการใหญ่ข้าขอดื่มคาราวะดีทุกท่านเช่นนั้นเรามาดื่มร่วมกันสักจอกหมดจอกหมดจอกคุณผู้บัญชาการใหญ่มาแล้วไงทุกคนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นผู้บัญชาการใหญ่วันนี้อากาศร้อนข้าคิดว่าฝนคงจะตกแล้วมาทุกท่านจุดไฟใหม่อีกครั้งเถอะเดี๋ยวนะไม่ใช่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอพวกเราต่อกันเถอะหัวข้ามาท่านเฉานี่คืนหัวข้ามาคืนหัวข้ามาอะไรนะคืนหัวข้ามาคืนหัวอะไรคือคืนหัวข้ามาคืนหัวข้ามาคืนหัวข้ามาโอ้ยใคร
ัวหน้าข้าเองว่ะทุกคนไม่ต้องตกใจที่ปรึกษาตุลาการอยู่ที่นี่ทุกคนไม่ต้องตกใจที่นี่เกิดคดีฆาตกรรมตั้งแต่ตอนนี้ปิดประตูจวนก่อนสืบหาต้นสายปลายเหตุไม่ว่าใครก็ห้ามออกไปทำไมพวกเราไปนั่งสิฆ่ากันตายแล้วไม่มีตายสิเอาแล้วไงเอาแล้วไงต่อหน้าต่อตาตอนเฉาหัวตายจะตะโกนว่าวิญญาณเข้าสิงบอกว่าเขากลับมาแล้วเขานี่หมายถึงใครพวกท่านไม่รู้หรือวัยวินฉีอย่างไรเล่าผู้บัญชาการใหญ่กับเฉาหัวรู้จักกันตอนนั้นให้แม่ทัพวัยวินฉีเขาก่อกบฏเหมือนผู้บัญชาการใหญ่โต้คนนั้นสังหารวัยวินฉีกับมือเลยพวกท่านยังจำดาบคดเคี้ยวเล่มนั้นที่อยู่ในมือเฉาหัวได้หรือไม่นั่นคือกระบี่หลิวอินนะเดิมทีเป็นกระบี่ของเวยหวินฉีหลังจากตระกูลสูญสิ้นก็ตกไปอยู่ในมือเฉาหัวกำยานคือวิญญาณมีสรรพคุณในการฟื้นคืนชีพตอนที่เฉาหัวตายด้วยดาบของเวยหวินฉีเห็นได้ชัดว่าเป็นวิญญาณเวยหวินฉีกลับมาแก้แค้นเจ้าก็เชื่อเรื่องวิญญาณแก้แค้นหรือข้าน้อยเห็นเฉาหัวคุ้มคลั่งกับตาข้าน้อยไม่เชื่อไม่ได้หรอกแปลกเจ้าจะพาข้าไปไหนเฮ้ยเร็วทำไรนะหนีดิขึ้นไปหนีเหรอหน้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวถูกจับได้จะสายไปเร็วรีบไปเจ้าคิดน้อยจริงๆพี่วิเชียร์กับพี่หวังกำลังสืบคดีอยู่หนึ่งในพวกเขาอยู่สารวัตรการเมืองอีกคนจากหน่วยซื่อฟังต้องอยู่สืบคดีสิแล้วพวกเราทำอะไรพวกเรามาขอสุราดื่มไม่หนีตอนนี้จะหนีเมื่อไหร่เมื่อครู่น่ากลัวจะตายไม่เห็นหรือเร็วรีบไปข้าไม่ไปสัญญาณคืนวิญญาณทำให้คนเสียสติได้พิษชนิดนี้ข้าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกข้าจะดูว่ามันคืออะไรไปดูศพเฉาหัวกันจบฟ้าไปแล้วหรือข้าหนีแทบจะไม่ทันอยากจะเข้าไปอีกเจ้าจะไปหรือไม่ข้าไม่ไปเจ้าก็ไปเองเจ้าอย่าลืมนะเจ้ากระสุนกำยานเข้าไปไม่แน่ว่าอีกไม่นานเจ้าจะเหมือนกับเฉาหัวถูกวิญญาณอาฆาตมาเข้าสิงมีข้าอยู่ข้างกายเจ้าอาจจะถอนพิษได้ไม่เช่นนั้นจุดจบเฉาหัวเจ้าก็เห็นแล้วเดี๋ยวนะเรากลัวด้วยนะตายก็ถือว่าข้าไม่ดีเวลาสู้ขู่กลัวด้วยนะเหยียนหม้อเข้าไปเดี๋ยวก่อนไปเจ้าอยู่คนเดียวข้าไม่ห่วงได้อย่างไรเล่าฮะดวงตาแดงสีหน้าคลุ้มคลั่งเล็บมีสีเขียวเป็นอาการถูกพิษใช่มีคนวางยาพิษเฉาหัวหรือแต่พวกเราต่างก็สู้กับยานะทำไมมีแค่เฉาหัวที่คลุ้มคลั่งเพราะเขาถูกวิญญาณเวยวินฉีเข้าสิงเวยวินฉีไม่ถ้าเวยมีชื่อเสียงโด่งดังน่าเสียดายที่ทำผิดฐานก่อกบฏพวกกบฏถูกโต้ฉุนปราบราบคาบเรื่องนี้อดีตผู้บัญชาการใหญ่รู้กันหมดเช่นนั้นพวกท่านก็เชื่อหรือไม่เชื่ออยู่แล้วแต่พวกเราสอบถามแขกทุกคนที่นี่นอกจากอดีตผู้บัญชาการใหญ่และเวยหวินฉีก็ไม่มีเบาะแสอะไรที่มีประโยชน์แขกที่นี่ถูกปลดอาวุธตั้งแต่หน้าประตูแล้วกระบี่หลิวอินนี้ปรากฏขึ้นได้อย่างไรกันจะบอกมีคนวางยาพิษเฉาหัวมีหลักฐานหรือไม่ดูเหมือนมีที่หนึ่งที่ต้องไปจวนเช้ามีเบาะแสหรือไม่ตรวจคฤหาสน์ของตระกูลเฉาหมดแล้วไม่พบเบาะแสของยาพิษใดเลยยาเบื่อหนูก็ไม่มีหยุดหม้อเจ้าทำอะไรข้าพบเบาะแสสำคัญเลยทำไมข้างเตียงถึงมีน้ำสองถังเลย นี่คือกล่องน้ำแข็งข้างในใส่น้ำแข็งละลายเป็นน้ำแล้วบ้านเราก็มีใช้ลดอุณหภูมิชีวิตคนรวยอย่างพวกท่านข้านึกไม่ออกถ้าอย่างนั้นเฉาหัวขี้ร้อนมากเลยก็จริงนะเมื่อวานข้าเห็นเขาในงานเลี้ยงเพราะขี้ร้อนเลยเปิดกระดุมเสื้อออกถูกต้องเขาค่อนข้างอ้วนเมื่อวานตอนที่ตรวจศพคอเสื้อของเขาก็เปิดกว้างทำอะไรชอบพิษประหลาดที่สุดไม่ใช่หรือดูว่ามีพิษหรือไม่ไม่มีอะไรพิเศษเจ้ารอเดี๋ยวเหมือนจะมีกลิ่นหญ้าเกล็ดมังกรอ่อนๆ
หญ้าเกล็ดมังกรคืออะไรเป็นสมุนไพรไล่ยุงยุงดมแล้วก็เลอะเลือนชาวฮั่วเขาไม่ได้เกิดปียุงคงไม่ได้กลิ่นหญ้าเกล็ดมังกรแล้วฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งหรอกถ้าเพิ่มกับยานคือวิญญาณเหรอจะพูดเช่นนี้หมายความว่าเขาสูดดมหญ้าเกล็ดมังกรจากนั้นก็สูดดมกำยานทำให้สูญเสียสติจนคุ้มครั่งเช่นนั้นหรือ อีกอย่างขอแค่น้ำแข็งกลายเป็นน้ำอีกไม่นานก็จะระเหยแห้งไปกับน้ำหายไปอย่างไร้ร่องรอยว้าวคิดจะวางยาพิษเฉาเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดพูดเช่นนี้แล้วยาเกล็ดมังกรเนี่ยน่าสงสัยที่สุดเลยแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าถ้านำยาเกล็ดมังกรผสมกับกำยานแล้วจะทำให้คนขาดสติกระทั่งฆ่าคนได้เป็นไปได้มากว่าเป็นการวางยาพิษฆ่าหัวหน้ามอบเปยพวกเรากลับหน่วยซื่อฟังรายงานกับหัวหน้าวีพวกเจ้าสามคนหาวิธีพิสูจน์เรื่องนี้เดี๋ยวสิจุดกำยานคือวิญญาณทำไมอะฮะนี่เล่นใหญ่เกินไปแล้วนะจะทำอะไรกันแน่เนี่ยปล่อยข้านะหยวนหม้อเจ้าจะเย็นๆข้าคิดว่าความคิดของอสู้ใช้ได้นะนางเชี่ยวชาญด้านยาควบคุมปริมาณได้ดีหากเชือกนี้มัดเจ้าไว้ไม่ได้ข้ายังมีแส้อยู่ไม่ให้เจ้าพิการเด็ดขาดรังแกกันเกินไปแล้วนะรีบปล่อยข้าเลยเร็วอสู้เร็วๆปล่อยข้าเร็วเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ของข้าเพื่อพิสูจน์ฤทธิ์ยาหลังจากยาเกล็ดมังกรผสมกับกำยานคืนวิญญาณข้าน้อยล่วงเกินแล้วยาเกล็ดมังกรทำไมเยอะจังต้องควบคุมปริมาณให้ดีเจ้าใช้เยอะไปแล้วนะร่างกายเล็กๆของข้ารับไม่ไหวแล้วนะสู้น้อยหน่อยเยอะไปเยอะไปพอแล้วสู้นี่เป็นปริมาณที่ควบคุมแล้ววางใจเธออีกไม่นานก็จบแล้วกินหนอมาเถอะวางใจเถอะไม่เป็นไรวางใจเธอคุยกับเราอีมาตั้งนานหิวน้ำจะแย่ไม่ทันแล้วรสชาติอะไรเนี่ยฮะพวกเจ้าทำอะไรไม่ทันแล้วแย่แล้วแย่แล้วตายแล้วแล้วเป็นหัวหน้าหวังด้วยนะเอาละทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับความสนุกใน EP ที่3นั่นเองนะฮะโอ้โหดูเหมือนว่า EP นี้นะฮะฝั่งตะวันตกของเรานะฮะจะกลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วนะฮะทุกคนหลังจากที่แย่งชิงงานนะฮะจากฝั่งตะวันออกได้นะโอ้โหนี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะฝั่งตะวันออกนะฮะหรือว่าหัวหน้าอันเนี่ยต้องกลับมาแก้แค้นนะฮะหัวหน้าหวังเราแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอ้โหงานทุกอย่างที่แบบฝั่งตะวันตกทำเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นงานเหมือนงานเบสด้วยซ้ำนะฮะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าฝั่งตะวันออกเองที่แบบโอ้โหฉันพราวในหน้าที่ตัวเองเนี่ยฉันสูงส่งนู่นนี่นั่นนะฮะกลับต้องมาทำงานจีปาถักของฝั่งตะวันตกนะฮะก็ทำให้หัวหน้าอันของเราเนี่ยหัวเสียหนักมากแน่ทุกคนและยิ่งได้รู้อีกนะว่าชื่อหัวเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องตามคิดบัญชีทั้งสองคนแน่นอนนะฮะทุกคนส่วนภารกิจนะฮะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยสามารถแย่งชิงมาได้ในครั้งนี้นะฮะดูเหมือนว่ากำลังจะสร้างปัญหาให้แล้วนะฮะทุกคนเพราะตอนนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เฉาหัวเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมานะฮะทุกคนแล้วก็พยายามที่จะบุกทำร้ายนะฮะผู้บัญชาการโต้ชุนนั่นเองนะฮะแต่ด้วยจังหวะนู่นนี่นั่นนะฮะผู้บัญชาการเนี่ยก็หยิบดาบขึ้นมาฟันที่คอนะฮะก็เลยทำให้นะฮะลูกน้องคนสนิทของตัวเองเนี่ยตายต่อหน้าต่อตานะฮะทุกคนแล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยดันมีเรื่องเล่านะฮะเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยกลับมาเข้าสิงอีกทุกคนโอ้โหเรื่องนี้รู้สึกว่าจะไม่จบง่ายๆแล้วนะฮะแต่ด้วยความผิดปกติของเรื่องนี้นะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยคนที่สามารถตีออกมาได้เนี่ยนั่นก็คืออาซูและหยวนหม้อนั่นเองทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเฉาหัวนะฮะไม่ได้โดนวิญญาณเข้าสิงอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าโดนยาหลอนประสาทนั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งตัว
ชน์ที่กระตุ้นนะฮะมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะฮะนั่นก็คือยาเกล็ดมังกรนะฮะที่ใช้ที่จวนตัวเองนะฮะบวกกับกำยานนะฮะที่มาจุดที่งานนั่นเองทุกคนก็เลยทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเลยทุกคนโอ้โหตาแดงกล่ำนะครับแล้วก็สติสตางค์นะฮะทุกอย่างเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยทุกคนและครั้งนี้เนี่ยอาซูนะฮะแล้วก็แม่นางชื่อหัวของเราเนี่ยก็กำลังจะทดสอบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย2 อย่างนี้เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นปฏิกิริยาอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะตอนนี้นะฮะหัวหน้าวังของเรานะฮะก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนั้นก็แปลว่าครั้งนี้นะฮะสิ่งที่ตัวอาซูเนี่ยสันนิษฐานออกมาเนี่ยนั้นก็ถูกต้องนั่นเองทุกคนแต่ว่า EP หน้านี่สิใครจะเป็นคนนะฮะห้ามสตินะฮะของตัวหัวหน้าวังของเรานะฮะบอกได้เลยนะวิทยายุทธของหยวนม่อก็ไม่มีด้วยนะฮะทุกคนนี่ก็ต้องหวังพึ่งแล้วนะครับว่าแม่นางชื่อหัวของเรานะฮะจะสามารถหยุดหัวหน้าหวังได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อใน EP หน้าละกันนะฮะทุกคนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับใน EP นี้ยังไงเดี๋ยวอาร์มขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไปดูกันต่อละกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อบ้างนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะฮะบ๊ายบายครับ